ปิดตำนานขามกลิ้งลิงกลับมาดาราตลกคนดังโดนโควิดพลาดชีวิตถือว่าเป็นข่าวสะเทือนใจของชาวญี่ปุ่นกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของชิมูระเคนดาราและพิธีกรอารมณ์ดีซึ่งมีภาพจำของชาวไทยจากรายการซิตคอมสุดฮิตในอดีตอย่างคู่หูคู่ฮารวมทั้งรายการขามกลิ้งลิงกลับมาที่ถูกไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 พรากชีวิตไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย70ปีชิมูระเคนออกมายอมรับว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้เมื่อวันที่25มีนาคมและต่อสู้รักษาตัวอย่างเต็มที่มาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเงื้อมือมัจจุราชร้ายอย่างโควิดที่พลาดชีวิตไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆ